ลุงเป็นอย่างนี้แหละลุงอยู่เป็นอย่างนี้แหละคุยกับผู้ใดก็จะได้สิ่งที่ท่านมีอยู่โอเคไหมครับก็มาต่อยอดมาใส่ของเราสิมันไปได้กันได้ไหมไปได้กันได้ก็เปาะตามเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันประสูติเพราะนั้นมันต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคนก่อนก่อนก็ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังรู้อะไรมาก็มาแชร์คนรุ่นใหญ่และเป็นคนรุ่นใหญ่ที่โอเพนมายด์ไม่ใช่แล้วครับมันก็เลยง่ายโอเคไหมครับคนรุ่นใหญ่คนรุ่นเก่าแก่ไม่ได้ปิดตัวเองโอ้โหมันก็คุยง่ายสิครับก็เพราะอย่างนี้ฮะมันถึงได้เป็นปีเป็นขลุ่ยเนาะหรือไผจะว่าไงลุงว่างั้นนะไอ้นายลุงเนี่ยว่าอย่างงั้นนะไอ้นายโอเคครับว้าวใครถามมาอีกเชิญครับเชิญถามมาอีกหนึ่งคำถามมีประโยชน์ทั้งหมดนะจ๊ะนะจ๊ะเมื่อคืนที่ผ่านมาใครถามเรื่องอยู่ที่กาฬสินธุ์นะฮะนะถามเรื่องของแกนโลกใช่ไหมนั่นก็อีกอันหนึ่งนะครับแกนโลกเนี่ยน่าสนใจนะแกนโลกแกนโลกนะน่าสนใจแกนโลกโอเคเนาะจบเนาะเอาละลบโอ้โหเหงื่อแตกเลยลุงนี่นะตืด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 นี่นะไปแล้วช้าไปแล้วช้าเห็นไหมเอาละรูหนอนกับหลุมดำคือสิ่งเดียวกันไหมคะโอ้โหคิดได้ยังไงถึงตั้งคำถามไงฮะคุณกระดกวันรูหนอนคำว่ารูหนอนก็คือภาษาความหมายความว่าหนอนมันตัวเล็กเนาะมันชอนชัยจิ๊ก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 จะเรียกว่ารูงูก็ได้ใช่ไหมรูเข็มก็ได้รูหนอนคำว่ารูเนี่ยมันก็ทะลุทะลวงเนาะมันก็เล็กๆความหมายของคำว่ารูนะฮะตรงนี้ต้องใช้ตรงนี้รูหนอนรูหนอนม้วนตัวนี้มันเป็นรูปกลวยซะมันก็เป็นละรูหนอนม้วนไหมเป็นรูปกลวยซะเนี่ยอย่างนี้มันก็เป็นละรูหนอนเห็นไหมน่ารูหนอนเห็นยังมองเห็นรูยังมองเห็นรูยังเอาไฟส่องรูดูรูนี่รูรูรูเนี่ยเห็นไหมเห็นยังเนี่ยรูเอางี้ก็ได้เห็นไหมอย่างเงี้ยโอ้ยเห็นยากเนาะอ๋อพอได้พอได้เนี่ยมันทะลุไงเห็นไหมมันทะลุเนี่ยเนี่ยเขาว่ารูโอเคไหมทะลุทะลวงเนี่ยนึกออกไหมครับเนี่ยคำว่ารูรูไม่มีแสงแล้วถ้ามีแสงรูรูหนอนก็คือรูขนาดเล็กๆนั่นโอเคนะขอให้เข้าใจนะครับทีนี้มันเป็นรูปกล้วยรูหนอนกับหลุมดำเหมือนกันไหมครับฟังถ้าหลุมดำหลุมดำเนี่ยถ้าหากว่าเราดูเป็นหน้าตัดหน้าตัดก็เป็นวงกลมวงหนึ่งเอาหน้าตัดนี่มาตะแคงนี่มันก็เป็นรูปกลวยมันก็เป็นรูปกลวยสำคัญรูหนอนหรือสตริงสตริงคือสั่นสะเทือนนะจำด้วยครับสตริงเนี่ยอธิบายความสั่นสะเทือนเหมือนสายพินสายไวโอลินนะครับนะสายพินสายไวโอลินสายซอสีซอนะตึง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 สายโอเคนะนั่นนะสั่นสะเทือนหรือแม้แต่ตีระฆังนี่ก็คือสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนเหล่านี้นะฮะก็อยู่ในกลายอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าสตริงหรือว่ารูหนอนก็ว่าได้มันแปลว่าสั่นสะเทือนนะฮะความหมายทั่วไปก็บอกว่าสั่นสะเทือนนะครับเอาละรูหนอนแต่ลุ่มดำทีนี้ครับไปแล้วหายว่าไปกับตาเลยเข้าไปแล้วออกไม่ได้เลย
ถ้าหากว่าเป็นช้างหนึ่งตัวเข้าไปตรงนี้นะฮะบทขยี้แหลกลานหมดเลยแล้วก็ไปโผล่นู่นล่ะบทขยี้แหลกลานนะแหลกลานนะแล้วก็ไปโผล่ฝั่งนู้นเลยครับโผล่ฝั่งเนี่ยโผล่ฝั่งเนี่ยเห็นไหมปลายโผล่เห็นไหมครับเห็นปลายโผล่นะโผล่แหลกลานนั่นน่ะแปลว่าตอนที่มันโผล่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นควายก็ได้เข้าไปตรงนี้ออกมานี่คือน็อตติ้งเลยเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทันทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นดาวฤกษ์พอเวลามันเข้าสู่หลุมดำถูกหลุมดำดูดมันเป็นเกลียวมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดาวฤกษ์อย่าลืมดาวฤกษ์นะฮะคือก้อนพลังฟังห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์อยู่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์คือความหมายตรงนี้เองงั้นดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์หลุดเข้าไปหลุมดำปุ๊บพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็จะอยู่ตรงหลุมดำนี้หมดแหละจะบอกว่ากลืนกินก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่ออกไปก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับตัวนี้ที่บอกเป็นความว่าเป็นมนุษย์อยู่ในกลุ่มสาธุเท่านั้นนะกลุ่มอื่นไม่มีทางพอใจไหมครับคำอย่างนี้จึงจะหลุดตรงนั้นได้งั้นขอได้โปรดพึงพอใจซะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าวิถีชีวิตดำเนินมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วคืออยู่ในกลุ่มสาธุเรียกกันง่ายๆคือกลุ่มพุทธศาสนิกชนนั่นเองครับนะซึ่งหมายความถึงพุทธบริษัท4นักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงนักเบียดฝ่ายชายนักบวชขออนุญาตนะครับทีนี้ข้าวนี่จะบวชในความเชื่อของศาสนาใดๆก็ความหมายเดียวกันครับผมไปถึงหมดนะบวชในศาสนาอิสลามก็คือนะอิสลามก็คือศาสนาคริสต์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าบวชในพระพุทธศาสนาคือพระธรรมจบข่าวจบเนาะจบนะครับทั้งหมดเหมือนกันมีลุงออกเชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวฮะที่พอที่จะอธิบายความทั้งหมดมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะฉะนั้นมนุษย์อย่าเถียงกันเรื่องศาสนาเพราะมีลุงออกมาแชร์แล้วตอนนี้รู้ชั้นนี้ถามว่าไปแล่ลำแข็งเปล่าแก้วเดียวกินได้ไหมเนี่ยตอบว่าไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้พ่อแม่ค้าคนขายน้ำแข็งเปล่าเขาไม่รู้เขาเป็นคนซื้อขายเขาไม่รู้สิ่งที่ลุงพูดถ้าเขารู้ลุงพูดแม่ค้าขายน้ำแข็งเปล่าคนนั้นเขาจะมาให้ลุงออกช่วยเขาเช่นเขาปวดหัวจับหัวปื้บหายที่ผ่านๆมาลุงออกไปขอน้ำแข็งเปล่าเขากินเขาไม่ให้กินหรอกแต่เวลาผ่านมือลุงออกเรียบร้อยแล้วหายปวดหัวแล้วไม่ต้องขอครับแค่เดินผ่านกวักมือเรียกแต่ไกลเลยลุงนะมานั่งกินกันนะไอ้น้ำแข็งเปล่าก่อนยังไม่พอนะข้าวแกงหนึ่งจานด้วยยังไม่พอนะอะไรอีกต่างหากจริงโอเคไหมแปลว่าสิ่งนี้มันต้องรู้เข้าใจกันและกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อต้องขายยังไงเดินผ่านเขาก็กวักมือเรียกแล้วลุงออกจริงไปไหนก็ไม่อดอยู่แล้วเออไหมพี่ก็คนมีสิ่งนี้เลยมันง่ายเถอะสองมือเปล่ารักษามนุษย์จะขนาดไหนเออมันถึงยุคมันนะพี่นะไม่ต้องใช้สองมือเปล่ายังได้ท่านอยู่หน้าจอก็ยังได้ด้วยอ่ะพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่แหละผ่านแสงนี่แหละครับแค่ไม่ผ่านแสงผ่านเสียงนี่แหละเอาผ่านเสียงมาเลยโทรศัพท์ได้เลยปวดหัวตัวร้อนเชิญคนไหนที่มีรู้สึกว่าจะมีความว่าร้อนนะครับมันจะรู้สึกเองคนที่ไอ้ร่างกายที่มันขั้นเนื้อขั้นตัวหายใจร้อนๆโทรมาเดี๋ยวนี้หายแน่นอนนะครับหายทันทีด้วยไอ้ที่ร้อนๆเนี่ยอ้าวลองดูนะครับ02-985-9886ท้าเลยนะเนี่ยของนี้มันต้องท้ากันดื้อๆเลยแล้วมันเห็นตัวตน